แฟนเขาก็ดูแลนะคะแล้วก็ให้ทานยาให้นะคะก็จะมีการนัดต่อไปนะคะแต่ละตัวก็เป็นเข้มแข็งแล้วก็มีคุณแม่ที่เข้มแข็งแล้วก็มีลูกอีกคนลูกก็ต้องนอนโรงพยาบาลที่เขาดูแลอาการดีขึ้นนี่ก็มาน้องก้อยนะน้องก้อยสมบูรณ์นะคะก้อยนี่เรื่องมันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะ18ประมาณใช่ไหมแล้วคนนี้อยู่กินตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ20ใช่ไหมฉันเรามีลูกเท่าไหร่มีลูกสองคนสองคนด้วยนะแล้วเขาแล้วเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเขาทำอะไรเราติดตลอดแต่กระทั่งเราทนไม่ไหวแล้วเราเดียวกันใช่ไหมคะแม่ออกมาดีแล้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันอะไรที่วันที่เท่าไหร่28คือเขารับยาแล้วก็เราก็ลงมาในน้ำเหตุการณ์ที่28เขารับยาตาไปยาค่ะแล้วเขามาหนักร้องที่หอค่ะแล้ววันนั้นเป็นประสัยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอซ้อมด้วยกันค่ะแล้วเขาก็เลยนั่งถึงมาเลยหมอประมาณ102อันนี้นะคะเขาก็ทำเขากระชากผมค่ะแล้วก็กรีดหน้าก็คือตอนนั้นวินมอเตอร์ไซค์จอดได้ยังยังกรีดมอเตอร์ไซค์กันอยู่เลยยังขี่อยู่คือมีวินมอเตอร์ไซค์ขับแล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางค่ะเขาซ้อมเขาซ้อมตั้งแต่มาเจอก็ผิดหน้าหรือเปล่าคุณเราจะใส่เลยตอนนี้ฉันจะลองดูนะไปดูนะ
แต่เพื่อจะใส่สัญญกรรมให้กับหน้าเขานะคะเผื่อว่าคือจริงๆน้องเขาเนี่ยหน้าตาก็สวยมากเลยทั้งคู่เลยนะไม่ว่าน้องปอก็สวยนะน้องก้อยก็สวยมากเลยอายุแค่30-25เนี่ยนะซึ่งเริ่มมาถึงหน้าอย่างเงี้ยนะเขาจะต้องมีชีวิตกันอีกยาวนานขนาดไหนว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ต้องจะไปคุณแม่ก็พามาใช่ไหมคุณเหตุเกิดในพื้นที่ชลบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เกิดให้ใครดีกว่าแล้วเรื่องลูกอะไรที่เราจะนำออกมาไม่ค่ะในใจคือจะนำออกมาค่ะนำออกมาใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ทางบริษัทจะช่วยเรื่องลูกยังไงคือขั้นตอนขั้นแรกเนี่ยจริงๆเราก็ประสานกับผู้จัดแล้วนะแต่เดี๋ยวจะคุยกับท่านผู้จัดอีกทีเพราะว่าทางตำรวจเขาก็รอไอ้ผลตรวจซึ่งมันก็ไม่จำเป็นแล้วก็มันรอนานก็ผลตรวจเนี่ยบางทีก็รู้อยู่แล้วนะว่าก็บอกทางตำรวจแล้วว่าต้องจับแล้วให้ไปสอบปากคำกับบอกว่าต้องสามารถที่จะออกดำเนินการได้เลยที่สองเนี่ยก็คือเราก็จะต้องดูสภาพจิตใจของเขาคือหน้าเนี่ยต้องรีบทำเพราะว่ามันก็เสียโฉมไปเลยแล้วเราเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงแล้วเขาก็ยังเด็กทั้งคู่แต่นี่เขาก็ยังดีนะนี่ไม่นานมาแต่เขาก็สภาพจิตใจเขาก็แย่น้องคนนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องเป็นคดีทางกฎหมายที่ทำก่อนอันที่สองก็คือเรื่องรักษาหน้ารักษาสภาพจิตใจของลูกที่สามนี่ก็คือก็ต้องฟ้องหย่ากันนะคะคือตรงนี้หรือจะต้องให้ตำรวจร่วมกันนะคะแล้วก็ดำเนินการเขาจะหย่าก็ให้มาลงบันทึกกันเลยว่าจะหย่าถ้าผมไม่หย่าก็ฟ้องได้อยู่แล้วนะคะก็ทำขนาดนี้ใครอยู่ได้ไม่มีใครจะอยู่นะคะส่วนในเรื่องของลูกเนี่ยก็เป็นไปตามต้องขึ้นสู่ศาลโดยเฉพาะครอบครัวนะคะในการสู้คดีค่ะใช่ที่ใครจะเป็นคนคุ้มครองเพราะว่าเขาก็เป็นพ่อเหมือนกันที่ก็เป็นแม่ตรงนั้นก็จะต้องอยู่ขึ้นอยู่ในชีวิตศาลโดยเฉพาะครอบครัวแต่เราก็เป็นแม่คือแม่กับพ่อมันก็ต้องปกครองด้วยกันอยู่แล้วนะคะคุณก้อยคะคุณก้อยได้ถามกันไหมคะว่าแรงจูงใจที่เขาทำเราเนี่ยเพราะอะไรต่อก็เป็นสาเหตุก็เรื่องเดียวกันนะคะว่า
ก็ทำได้มาตลอดใช่ค่ะในการเรียนในการทำความฟ้องก็เดือนนึงแล้วเนี่ยเดือนนั้นก็ยังไม่ได้จับเลยคิดว่าประสานกับตำรวจนะ
ือโดนทำร้ายด้วยแล้วก็ขับรถไปโดนรถชนเลือดออกเต็มเลยของน้องก้อยนี่เป็นช่วยกันระหว่างเอาเงินชี้กับตำรวจไหมคะหรือว่าน้องมาร้องเรียนเองมาร้องเรียนเองค่ะส่วนใหญ่จะมาร้องเรียนเองส่วนใหญ่ค่ะแต่เราคือมาร้องเรียนเองเพราะว่าตำรวจจะไม่จับเนี่ยเขาก็ต้องการความปลอดภัยต้องมาที่มูลนิธิเพื่อให้มูลนิธิติดตามค่ะแต่เหมือนกับน้องปอก็เหมือนกันมาร้องเรียนเองก็ทุกอย่างมาร้องเรียนเองไม่ยอมเหมือนผู้เสียหายมาร้องเรียนเองมาร้องเรียนเองทั้งนั้นค่ะคือที่มูลนิธิก็มีคนที่มาร้องมาเนี่ยก็คือแจ้งเบาะแสมาร้องเรียนเองทั้งสิ้นไม่ได้ผ่านใครจองมาเลยค่ะโดย1134แล้วก็ Facebook แล้วหลังจากนั้นมันจะมีกระบวนการที่รอสอบตำรวจแบบว่าต้องตามติดตามคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมติดตามคดีนะครับติดตามคดีให้เขาจับกุมไม่ได้อะไรให้ได้อย่างนั้นผู้หญิงก็ต้องรออย่างเงี้ยแล้วก็กลัวหวาดกลัวว่าจับได้หรือยังอะไรเงี้ยก็ต้องจับไม่ได้นะคะตำรวจต้องดำเนินการให้รวดเร็วสบายฉะนั้นผู้หญิงต้องมั่นหรือเด็กเนี่ยเพราะเราจะแบบตัวเด็กที่โดนขืนอยู่เนี่ยบางทีงานจับไม่ได้อย่างเงี้ยเด็กก็ต้องกลัวนะคะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนที่ก็ต้องเป็นคนประสานและติดตามงานแทนให้เขาประสานกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างเนี่ยให้ตรงไปตรงนี้ได้เดี๋ยวอันนี้เขาจะผิดมันที่ไอ้เครื่องมันล็อกอ่ะไอ้เครื่องปริ้นอ่ะหลอกแป๊บเดียวเราจะได้ให้เขาเป็นแต่อันนี้ได้หมดแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วค่ะแต่ว่าไม่น้องอันนี้ดูอันนี้ส่งเนื้อข่าวให้ครับเดี๋ยวน้องนะครับที่บุ๋มส่งเข้าไปเลยไม่ใช่พี่ยูอ่ะยูเพื่อส่งให้ทุกคนแล้วต่อทุกคนได้ส่งเข้าเลยในไลน์ของคุณเออมันไม่ได้เที่ยวส่งข้างในกลุ่มครับที่ในกลุ่มก็หรอคะใช่ครับจบแล้วไม่ได้ยินท่านไม่ข่าวน้องปอข่าวน้องปอยังครับนี่ไงเนี่ยมีแต่นี่ไงน้องก้อยกับสถิตินี่ไงน้องสถิติเลยนี่นะอ๋อคือไม่ได้เข้าแต่ไปขอแอดไลน์คือค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทางคุณก้อยนะคะนามสมมุติอายุ25ปีนะคะก็ได้เข้าพบทางคุณประวีณาหงสกุลนะคะเพื่อให้ทางมูลนิธิเนี่ยช่วยในการติดตามคดีให้นะคะโดยคุณก้อยนะคะได้ถูกสามีนะคะทำร้ายร่างกายค่ะโดยใช้คัตเตอร์นะคะกรีดเข้าไปที่หน้าขณะที่กำลังจะไปหย่ากันที่อำเภอนะคะโดยทางคุณก้อยเนี่ยได้นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีอดีตสามีเนี่ยนั่งท้ายมาด้วยก็คือซ้อนสามกันไปอำเภอแต่ว่าห่างจากหอพักประมาณ100ถึง200เมตรอะค่ะอดีตสามีก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยเข้ามากรีดที่หน้าของคุณก้อยทำให้ถูกเย็บไปถึง91เข็มนะคะซึ่งคุณก้อยบอกว่าทางผู้ก่อเหตุก็คือยังคงใช้ชีวิตตามปกตินะคะทางหลังจากนี้ค่ะทางมูลนิธินะคะก็จะช่วยติดตามคดีให้นะคะแล้วก็จะประสานไปยังโรงพยาบาลยันทีนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลรักษาใบหน้านะคะที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายนะคะจนเสียโฉมไปเลยโอเคเดี๋ยวยังไงความคืบหน้าถ้าเราจะมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกเพจที่ติดตามสวัสดีค่ะ